เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่19มกราคม2567ครับเมื่อวานผมทำคลิปชุดหนึ่งก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นในการมอบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งวันของวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้ผู้ที่ได้ให้ความกรุณามาเป็นประธานในพิธีก็คือท่านองคมนตรีพรากรสุวรรณรัตน์ระหว่างที่กล่าวรายงานกิจการก่อนที่จะนำนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตใหม่แต่ละคนเข้ารับเป็นปริญญาบัตรนั้นน่ะท่านอธิการบดีก็ได้กล่าวแก่นายพลากรสุวรรณรัตน์ก็มีคำกล่าวรายงานอย่างเป็นทางการผมนึกชมผู้ที่ทำคำกล่าวรายงานและท่านอธิการบดีที่ให้ความใส่ใจในเรื่องความถูกต้องของการใช้ภาษาท่านลองคิดดูนะครับปกติระดับองค์มนตรีเมื่อไปในพิธีต่างๆเนี่ยผู้คนก็จะยกยอปอปั้นแล้วก็เชิดชูจนผิดแบบธรรมเนียมไปเช่นจะกล่าวถึงท่านก็ใช้คำว่าพนะท่านหรือท่านนำหน้าชื่อแต่การที่ใช้คำว่านายนำหน้าชื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและสมควรที่สุดถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายผมจึงอยากจะมาขยายความให้ท่านทั้งหลายที่คุ้นเคยแต่สิ่งที่ผิดๆเนี่ยได้รับทราบไว้นะครับอันดับแรกท่านคงเห็นคำคุ้นเคยที่ใช้ในการประจบประแจงผู้หลักผู้ใหญ่โดยใช้คำนำหน้าว่าพนะท่านซึ่งย่อมาจากคำว่าพนะหัวเจ้าท่านคำนี้เป็นคำโบราณใช้กับเจ้านายและเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เมื่อเกิดการปฏิวัติแล้วมีมติให้ยกเลิกการใช้คำนี้นำหน้านามทุกชนิดก็คือคำว่าพนะท่านหรือพนะหัวเจ้าท่านนี่แหละครับยกเลิกไม่ให้ใช้กับทุกคนแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช้คือหายไปเลยจากระบบของงานการใช้คำทางภาษาราชการและใช้คำอย่างเป็นทางการจะใช้คำนี้ไม่ได้ประการที่สองคำว่าท่านคำว่าท่านเนี่ยเราสามารถพูดได้ครับเมื่อกล่าวถึงบุคคลที่สองหรือบุคคลที่สามใช้สรรพนามคำว่าท่านนำหน้าชื่อในภาษาพูดทำได้แต่ในภาษาเขียนทำไม่ได้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเขียนเนี่ยเป็นทางการเราจะไม่ใช้คำนำหน้าชื่อก็จะมีเฉพาะคำนำหน้าตามปกติบุคคลทั่วๆไปคำนำหน้าโดยใช้ยศคำนำหน้าโดยใช้ศักดินาและคำนำหน้าโดยใช้ฐานันดรศักดินาก็หมายถึงพระยาเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยานี่เรียกว่าศักดินาศักดินาเริ่มต้นเนี่ยระดับต่ำสุดก็คือไพร่ไพร่หมายถึงประชาชนทั่วไปมีศักดินาคนละ5ไร่แต่ไม่มีคำนำหน้าชื่อโดยเฉพาะสูงกว่านั้นต่ำสุดก็คือพันต่อมาก็เป็นหมื่นนี่เรียกว่าระดับประทวนสูงขึ้นมาหน่อยเรียกว่าระดับสัญญาบัตรก็เริ่มต้นที่ขุนหลวงพระแล้วก็พระยาเจ้าพระยานี่เป็นระดับสูงสุดของศักดินาส่วนศักดินาสมเด็จเจ้าพระยานะเป็นศักดินาพิเศษไม่ได้มีตามปกติในระบบราชการอันนั้นก็เป็นการโปรดเกล้าโดยพิเศษมีเฉพาะ3องค์เท่านั้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เป็นสมเด็จเจ้าพระยาในช่วงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติและสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ดังนั้นนี่คือศักดินาที่ใช้นำหน้านาม 2. ฐานันดรก็หมายถึงชาติกำเนิดที่เป็นราชสกุลเริ่มต้นถ้าเป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นชั้นเจ้าฟ้า
ต่อมาก็จะเป็นชั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าแล้วก็มาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมหลวงหลังจากหม่อมหลวงแล้วบทของหม่อมหลวงไม่นับเป็นราชสกุลเพียงแต่ว่าระบุไว้ในนามสกุลว่าคนคนนี้สืบเชื้อสายมาจากราชสกุลก็คือมีคำว่าณอยุธยาต่อท้ายอันนั้นลูกของหม่อมหลวงไม่ถือว่าเป็นเจ้าเพียงแต่คำนำหน้าก็ใช้เหมือนคนทั่วๆไปเท่านั้นนี่คือฐานันดรประการที่3ก็คือยศยศก็มีทหารตำรวจและต่อมาก็มียศของพวกมหาไทยก็คือพวกกองกำลังกึ่งพลเรือนที่เริ่มต้นเป็นนายกองตรีนายกองโทนายกองเอกเป็นต้นยศทหารยศตำรวจท่านก็คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วต่ำสุดก็คือยศ10ตรีสูงจากพลทหารพลทหารก็เป็นยศเหมือนกันเวลาคำนำหน้าชื่อพลทหารก็ใช้คำว่าพลทหารชื่อนั้นชื่อนี้ไปก็เรียกว่าเป็นยศไล่ขึ้นมาเรื่อยๆยศศักดินาฐานันดรเป็นคำนำหน้าชื่อตามปกตินอกจากนี้ก็มีคำนำหน้าพิเศษครับเช่นสุภาพสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นจุลจอมเกล้าซึ่งมีอยู่5ระดับด้วยกันต่ำสุดคือตติยะจุลจอมเกล้าสูงขึ้นมาคือตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษสูงจากนั้นคือทุติยะจุลจอมเกล้าสูงขึ้นมาคือทุติยะจุลจอมเกล้าวิเศษและขั้นสูงสุดก็คือจตุตถะจุลจอมเกล้าสุภาพสตรีที่ได้รับพระทานเครื่องราชตระกูลนี้จะมีคำนำหน้าว่าคุณหญิงยกเว้นผู้ที่ได้รับพระทานชั้นตั้งแต่ทุติยะจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไปจนถึงจตุตถะจุลจอมเกล้าจะมีคำนำหน้านามว่าท่านผู้หญิงดังนั้นเวลาพบสตรีสูงศักดิ์อย่าเพิ่งไปเรียกท่านว่าคุณหญิงท่านอาจจะเป็นท่านผู้หญิงก็ได้นะครับการจะเอ่ยชื่อท่านว่าเป็นคุณหญิงเท่ากับลดฐานะของท่านตอนนี้สังวรไว้ด้วยผู้คนไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าท่านผู้หญิงมีจำนวนน้อยมากเนื่องจากว่าเครื่องราชชุดนี้มีการจำกัดจำนวนครับยิ่งตระกูลสูงยิ่งมีจำนวนสำรับน้อยดังนั้นถ้าหากเต็มแล้วในหลวงจะไม่โปรดเกล้าทูตใดอีกจนกว่าจะว่างก็คือหมายถึงว่าท่านเปลี่ยนภพไปหรือว่าท่านถูกถอดเรียกคืนเครื่องราชซึ่งยังไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ก็มีแต่เฉพาะเปลี่ยนภพไปเมื่อเปลี่ยนภพไปสำรับก็ว่างในหลวงก็จะโปรดเกล้าผู้อื่นขึ้นมาตำแหน่งนี้ได้หรือจะไม่โปรดเกล้าก็ได้เพราะว่าการโปรดเกล้าผู้ใดให้ได้รับเครื่องราชอิทธิพลตระกูลนี้เป็นพระบรมราชวิถีโดยพระองค์เองไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือคำนำหน้าที่พิเศษจากคนอื่นเฉพาะผู้ที่รับเครื่องราชอิทธิพลชั้นจุลจอมเกล้าเท่านั้นนอกจากนี้ก็มีคำนำหน้าที่แสดงถึงวิชาชีพและตำแหน่งทางวิชาการยกตัวอย่างเช่นแพทย์หญิงนายแพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์คำนำหน้าพวกนี้ไม่ใช่คำนำหน้าเป็นทางการโดยทั่วไปเป็นคำนำหน้าใช้เฉพาะในวงการของท่านเท่านั้นเช่นอยู่ในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลจะเอ่ยชื่อแพทย์ท่านนั้นท่านนี้ก็จะใช้คำนำหน้าว่านายแพทย์หรือแพทย์หญิงหรืออาจารย์แพทย์ก็แล้วแต่ฐานะของท่านนี่เฉพาะแต่นายแพทย์ท่านนั้นเวลาไปใช้ชื่ออย่างเป็นทางการต้องใช้คำนำหน้าตามที่กำหนดไว้ทั้ง3อย่างเท่านั้นคือคำนำหน้าตามปกติคำนำหน้าที่ใช้ยศศักดินาหรือฐานันดรเท่านั้นจะใช้คำว่านายแพทย์ประติดในบัตรประชาชนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่คำนำหน้าอย่างเป็นทางการใช้เฉพาะกลุ่มส่วนตำแหน่งทางวิชาการก็เช่นเดียวกันครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อันนี้ใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้นจะไปใช้อย่างเป็นทางการข้างนอกไม่ได้ที่เป็นทางการนะครับหรือแม้แต่วุฒิการศึกษาเช่นผมได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างถูกต้องไม่ใช่ดุษฎีบัณฑิตผมเรียนจริงจบจริง
ผมสามารถใช้คำนำหน้านามว่าด็อกเตอร์ได้แต่ผมก็ใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ผมทำงานอยู่เท่านั้นข้างนอกผมไม่ใช้เพราะผมไม่ได้ไปสอนใครนอกมหาวิทยาลัยผมสอนเฉพาะในมหาวิทยาลัยและในขอบเขตอำนาจของผมเช่นใน YouTube หรือใน Facebook ของผมเท่านั้นผมจึงไม่ใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์ในที่ทั่วๆไปและชั้นยศก็เช่นเดียวกันเพราะเป็นนายฐานสัญญาบัตรชั้นผู้ใหญ่ชั้นยศสูงระดับนายพลเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาที่ผมไปสอนเช่นวิทยาลัยการทัพบกเช่นโรงเรียนนายทหารชั้นผู้กับฝูงเช่นโรงเรียนนายทหารอากาศชั้นอาวุโสผมก็ใช้คำนำหน้าว่าพลตรีแต่ข้างนอกผมไม่ใช้เพราะว่าคำนำหน้าที่เป็นยศนั้นตามกฎหมายสามารถจะใช้ได้ทุกคนทุกแห่งก็จริงแต่ก็แล้วแต่ข้อพิจารณาของเจ้าของยศนั้นสำหรับผมเองนะผมพิจารณาว่าแต่วงการใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารผมก็ไม่ใช้ยศวงการใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการผมก็ไม่ใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าผมเป็นข้อพิจารณาของผมเองส่วนผู้ที่ได้รับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์นั้นไม่สามารถใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์ได้ผมเห็นคนมั่วๆเยอะแยะครับหลายคนดูหน้าตาก็รู้ดูคำพูดก็รู้นี่ไม่ใช่ด็อกเตอร์เรียนจริงหรอกด็อกเตอร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พวกนี้ใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์ไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าที่ใดก็ตามในวงการวิชาการก็ใช้ไม่ได้ในวงการใดๆก็ได้แต่ใช้ไม่ได้เพราะเขาไม่มีความรู้จริงเพียงแต่การเป็นการให้เกียรติเฉพาะแต่ละสถาบันการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการสากลไม่ได้เป็นการยอมรับดังนั้นผู้ที่ได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ใช้ด็อกเตอร์นำหน้าเนี่ยไอ้พวกนี้แอบอ้างเท่านั้นครับใช้ไม่ได้ครับนี่คือลักษณะของคำนำหน้าส่วนคนทั่วไปตามปกติที่เป็นคำนำหน้าที่ติดตัวมานั้นอ่ะซึ่งผมเว้นไม่ได้พูดมาแต่แรกนั่นอ่ะผมขอขยายความดังนี้ครับแล้วคนทั่วไปที่เป็นชายอายุตั้งแต่15ปีลงมาหรือไม่เกิน15ปีใช้คำนำหน้าว่าเด็กชายสำหรับหญิงที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้คำนำหน้าว่าเด็กหญิงถ้าเกิน15ปีขึ้นไปจนกว่าจะเปลี่ยนภพใช้คำนำหน้าว่านายส่วนสุภาพสตรีอายุเกิน15ปีขึ้นไปจนกว่าจะเปลี่ยนภพใช้คำนำหน้าว่านางหรือนางสาวเมื่อก่อนนี้ผู้ที่แต่งงานแล้วจะต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลสามีและใช้คำนำหน้าว่านางแต่ปัจจุบันนี้ผมทราบว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วว่าไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลและไม่ต้องเปลี่ยนเป็นนางก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นขึ้นมาใหม่ดังนั้นสรุปว่าผู้คนทั่วไปคำนำหน้าก็คือนายนางหรือนางสาวหรือมิฉะนั้นก็ใช้ยศหรือมิฉะนั้นก็ใช้ฐานันดรหรือมิฉะนั้นก็ใช้ศักดินาแต่ศักดินานั้นอะก็เลิกไปแล้วตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาผู้ที่ได้รับพระทานศักดินาที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีก็จบเพียงเท่านั้นไม่มีการแต่งตั้งใหม่แล้วไม่มีพันไม่มีท้ายไม่มีหมื่นไม่มีขุนไม่มีหลวงไม่มีพระไม่มีพระยาไม่มีเจ้าพญาอีกแล้วเพราะไม่มีการแต่งตั้งศักดินานี้มาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนี่คือข้อเท็จจริงที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบไว้ครับดังนั้นสรุปได้ว่าที่ทางมหาวิทยาลัยได้เอ่ยนามของท่านประธานองค์คือท่านองคมนตรีพลากรสุวรรณรัตน์โดยใช้คำนำหน้าว่านายพลากรสุวรรณรัตน์นั้นเป็นการใช้คำนำหน้าที่ถูกต้องที่สุดและเป็นตัวอย่างของการใช้คำทางการสำหรับหน่วยราชการและหน่วยงานอื่นๆทั้งหลายทั่วๆไปเราจะยึดถือความถูกต้องเอาไว้ครับเราก็กลับมาเรื่องกรณีการพิจารณาใช้คำนำหน้าเมื่อเทียบกับคำนำหน้าว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรหลายท่านคงก็คงหงุดหงิดคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ที่บอกว่าเขาจะใช้คำนำหน้าว่านักโทษเด็ดขาดชายนักโทษเด็ดขาดหญิงกับคนนั้นคนนี้เขาใช้ในวงการของเขาเท่านั้นแต่ข้างนอกนั้นก็ใช้คำปกติก็คือนายซึ่งหลายคนก็โมโหโกรธา
ผมเข้าใจความโกรธเค้กโกรธแค้นข้างอย่างนี้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นการลักลันอย่างเห็นได้ชัดเป็นการลำเอียงและละเมิดความถูกต้องดีงามที่ให้ทักษิณชินวัตรไม่ต้องเข้าคุกจะมันจะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่มันก็ไม่เข้าคุกนี่แหละครับหลายคนก็เชื่อว่ามันไม่ได้อยู่หรอกที่นั่นผมก็เชื่อเช่นนั้นครับแต่ว่าเนื่อละก็มีคนโกหกคำโตออกมาไล่ลำดับมาตั้งแต่รัฐมนตรีลงมาเลยเนี่ยอ้าวก็เรื่องของมันนะครับเรื่องของมันมันจะพูดอะไรก็พูดไปแต่ถ้าพูดผิดข้อเท็จจริงมันก็รับบาปรับความชั่วไปเองส่วนเรื่องของเราก็คือเราจะเชื่อมันหรือไม่มันก็แล้วแต่แต่ละคนไปแต่คนที่ได้ยินคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ในประเด็นที่ว่าเขาใช้คำว่านักโทษเด็ดขาดชายในสายงานของเขาเท่านั้นข้างนอกใช้คำว่านายได้ซึ่งหลายคนก็โกรธแค้นนั่นแหละอันนี้ผมเห็นด้วยครับผมไม่ได้ลำเอียงนะครับผมต้องยึดหลักเสมอมาจับทุกท่านก็ทราบดีผมเกลียดกังฉินผมเกลียดคนโกหกผมเกลียดไอ้ใครการชั่วซึ่งทักษิณชินวัตรมันคือกลุ่มนี้ทั้งหมดแต่ทำไมผมเห็นด้วยกับคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ในแง่คำนำหน้าชื่อเพราะผมค้นคว้าและผมศึกษาการใช้คำนำหน้าชื่อผมเข้าใจเรื่องนี้ดีครับผมเริ่มต้นสงสัยเรื่องนี้ผมเห็นใครใช้คำว่าด็อกเตอร์เกินไปทั่วไปเลยเนี่ยแม้แต่เจ้าของบริษัทจะใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์พวกบริษัทธุรกิจทั้งหลายเนี่ยและผู้คนก็ไปเรียกมันว่าอาจารย์คนที่จบด็อกเตอร์ไม่ใช่อาจารย์ทุกคนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่อาจารย์นะครับอาจารย์ต้องคนที่สอนหนังสืออย่างผมสอนหนังสือและผมทำวิจัยจะเรียกผมว่าอาจารย์ผมไม่ขัดเขินแล้วครับเพราะผมทำอย่างนี้แต่หลายคนไม่ใช่และคำว่าด็อกเตอร์คำว่ารองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นี่แหละเขาใช้อย่างไรผมไปค้นมานานแล้วครับหลายปีแล้วมีระเบียบทั้งระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษาระเบียบการใช้คำนำหน้าชื่อของกรมการปกครองและก็ออกมาเป็นพระราชบัญญัติตามกฎหมายสอดคล้องต้องกันหมดผมจึงเข้าใจว่าการใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์นั้นใช้เฉพาะในสายงานเท่านั้นและพ.ศ.ร.ศ.ส.ก็เช่นเดียวกันครับส่วนถ้าเป็นการใช้คำที่ไม่เป็นทางการหรือเขาไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้จัดงานใช่ไหมครับเช่นว่าจัดการเสวนาก็เชิญท่านนั้นท่านนี้มาก็ให้เกียรติก็เรียกว่าเป็นด็อกเตอร์บ้างเป็นศ.ศ.ร.ศ.นี่เป็นการให้เกียรติสามารถใช้ได้ครับอยู่ที่การพิจารณาเขาให้เกียรติกันเองไงครับเป็นสายงานของเขาไงครับส่วนคำว่าพนัสท่านนั่นน่ะผมก็บอกแล้วว่าถึงแม้จะประกาศเลิกใช้มาตั้งปี2475แต่คนที่มีผู้ที่นำคำนี้มาใช้กับคนคนนั้นน่ะเขาชอบใจใครเขาจะมาคัดค้านโอ้ยไม่ต้องนะไม่ต้องเรียกผมว่าพนัสท่านนะผมไม่ใช่หรอกเขาเลิกกันแล้วคำนี้ไม่มีหรอกครับมีแต่ยิ้มแต่ขอบคุณครับเรียกว่าพนัสท่านกูชอบใจจริงๆเลยโอ้โหมันยกยอปอปั้นอย่างเงี้ยชอบมากก็จะไม่คัดค้านไงครับพอใช้กันผิดๆใช่ไหมผู้คนก็นึกว่าถูกต้องนี่ไงคือสิ่งที่ผมประทับใจผมก็ยังนึกเลยนะครับว่ามาได้ผมเนี่ยจะใช้คำยังไงนะนำหน้าท่านองคมนตรีใช้คำว่านายถูกที่สุดและไม่มีใครเถียงได้เลยครับตำหนิก็ไม่ได้ครับผมขอแสดงความชื่นชมนะครับทั้งท่านอธิการบดีทั้งผู้ที่ร่างคำกล่าวนี้และท่านที่เกี่ยวข้องต่างๆผมไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดหรอกครับท่านอธิการอาจจะร่างเองก็ได้ผมไม่ทราบแต่ผมนั่งอยู่แถวหน้าหูฟังผมนึกชื่นชมผมภูมิใจครับที่ได้อยู่มหาวิทยาลัยซาวิสบางกอกเรายึดถือความถูกต้องยึดถือความจริงยึดถือคำสัตย์เป็นหลักครับเราต้องเอาหลักเกณฑ์ไปจับทุกเรื่องแล้วเราจะไม่ปัดเป๋เหมือนกับพวกชาวบ้านเขาครับดังนั้นสรุปว่าคำว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกรมราชทัณฑ์เขาใช้ในสายงานของเขาและในสังคมทั่วๆไปควรจะใช้คำว่านายทักษิณชินวัตรนำหน้าชื่อเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าถูกต้องชอบธรรมแล้วครับท่านผู้ชมครับทุกวันพุธผมจัดการเสวนากัลยาณมิตรโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยซาวิสบางกอกขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นโดยเป็นการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx
ทุกวันพุธเวลา 19:00 น.จนถึงประมาณ 21:00 น.ครับวันพุธนี้ที่31มกราคมตั้งแต่ 19:00 น.จะจัดการเสวนากันในเรื่องธุรกิจชั่วก็คือธุรกิจการพนันซึ่งมันเป็นตัวทำลายสังคมไทยอย่างวอดวายใหญ่หลวงเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับถ้าท่านใดมีความเห็นอย่างไรถ้าสนใจร่วมกิจกรรมเรียนเชิญเข้ามาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยใช้รหัสที่ผมนำเสนอทางหน้า YouTube นี้แล้วนะครับเข้ามาได้เลยครับ 19:00 น.ผมเปิดห้องเสวนาตั้งแต่ 19:30 น.แก้ไขตั้งแต่ 18:30 น.เป็นต้นไปแล้วเราจะเริ่มกิจกรรมกันเวลา 19:00 น.กิจกรรมนี้จัดมาเกือบ2ปีแล้วครับมีท่านที่สนใจเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาเป็นคนที่มีศีลเสมอกันมีความคิดความอ่านใกล้เคียงกันคบหากันได้อย่างสนิทใจเข้ามาร่วมกิจกรรมอยู่จำนวนหนึ่งและเปิดรับทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมกับพวกเราครับเรียนเชิญนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ